ส่วนที่เกาะสมุยเนี่ยเกิดเหตุนะครับเป็นเหตุสลดนักเรียนชาย2คนพากันไปเล่นน้ำทะเลแล้วคลื่นลมมันค่อนข้างแรงคุณจอยสุดท้ายถูกคลื่นซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนนะครับล่าสุดณตอนนี้เจ้าหน้าที่เจอแล้ว1ศพส่วนอีก1ศพกำลังค้นหาอยู่นะครับไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับตอนนั้นอยู่ด้วยกัน3หรือ5ครับตอนนั้นอยู่กัน3ครับผมเห็นก็โดนคลื่นซัดแล้วอ๋อโดนคลื่นซัดแล้วก็หายไปเลยนี่ครับเพื่อนให้ข้อมูลไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไปนะฮะผมขออนุญาตแก้ไขคำพูดตัวเองแล้วกันนะคือเบื้องต้นณตอนนี้คือพบแล้ว1ศพถูกไหมฮะแต่ว่าอีก1คนเนี่ยเราก็หวังนะว่าจะยังคงปลอดภัยอยู่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหากันอยู่อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบถามรายละเอียดจากน้องตินครับอายุ15ปีเพื่อนของเยาวชนที่ถูกคลื่นซัดสูญหายไปที่หาดเฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเด็กลงไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็ถูกคลื่นเนี่ยซัดสูญหายไปหลังจากเกิดเหตุนะครับได้ประสานไปยังหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยหน่วยกู้ภัย VR วัดปลายแหลมนะครับพร้อมด้วยทางคุณชัดชัยมณีปลัดอำเภอเกาะสมุยคุณรัชพรภูลสวัสดิ์นะครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยระดมกำลังกันออกค้นหาบริเวณชายหาดจุดที่นักเรียนทั้ง2คนสูญหายนะครับไปเจอกระเป๋าโทรศัพท์เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของน้องทั้ง2คนวางกองอยู่โดยมีเพื่อนนักเรียนอายุ 14-15 ปีหลายคนยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยการตื่นตระหนกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการสอบถามน้องตินคนเมื่อกี้นี้เพื่อนของน้องที่สูญหายไปเนี่ยน้องตินเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุพวกเขาชวนกันไปเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นครับได้ไปติวหนังสือกันในห้างแห่งหนึ่งเพื่อไปเตรียมตัวสอบนะครับแล้วพอติวหนังสือเสร็จก็ชวนน้องวิทย์แล้วก็น้องมาร์คซึ่งเป็นคนสัญชาติเนปาลด้วยนะครับทั้งสองเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยน้องตินบอกว่าระหว่างเล่นน้ำอยู่เนี่ยเพื่อนๆถูกคลื่นพัดพาร่างออกไปหายจากชายหาดนะครับแล้วก็ถูกคลื่นซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังพร้อมอาสาสมัครจากหน่วยกู้ภัยออกค้นหาทางทะเลแล้วก็เดินเท้าลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งจากการตรวจสอบพบว่าตลอดทั้งแนวชายหาดนะครับมีการปักธงแดงปักธงแดงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นคำเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำเนื่องจากว่าคลื่นแรงมากนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้ปกครองของเด็กชายทั้งสองคนที่หายไปเนี่ยนะครับรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆที่ทราบข่าวเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อติดตามการค้นหาทางญาติก็ได้ทำพิธีตามความเชื่อนะคุณจอยท่านผู้ชมเนี่ยฮะด้วยการจุดธูปแล้วก็ไหว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะเปิดทางให้พบเจอน้องทั้งสองคนโดยผู้ปกครองแน่นอนครับต่างก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้เรียกชื่อของลูกชายทั้งสองอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ในเวลาประมาณ22นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของน้องมาร์คอายุ15ปีสัญชาติเนปาลนะคะสภาพก็คือสวมกางเกงกีฬาขาสั้นสีดำเสื้อยืดคอกลมกีฬาแขนยาวสีดำนอนหงายอยู่บนชายหาดเฉวงห่างจากจุดที่จมน้ำประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการชันสูตรก่อนที่จะนำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนึงที่โรงพยาบาลเกาะสมุยส่วนน้องวิทย์ตอนนี้ยังไม่พบร่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาต่อเนื่องนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเช้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อผุดนะครับเทศบาลนครเกาะสมุยอาสาสมัครกู้ภัยกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยรวมถึงตำรวจน้ำนะครับก็เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการค้นหาร่างของน้องวิทย์ที่สูญหายนะครับโดยภารกิจการค้นหาแบ่งเป็น2ชุดประกอบด้วยชุดค้นหาทางทะเลโดยใช้เรือของตำรวจน้ำแล้วก็เจ็ตสกีนะครับในการค้นหาในทะเลอีกชุดหนึ่งใช้วิธีการเดินเท้าค้นหาตามแนวชายฝั่งนะครับที่กระจายกำลังเดินเท้าออกจากจุดที่น้องจมน้ำออกไปเดินตรวจสอบตามริมชายหาดโขดหินต่างๆนะครับโดยมีทางญาติของผู้สูญหายมาเฝ้ารอติดตามภารกิจในการค้นหาร่างด้วยนะครับเบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมาร์ค
นะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็หวังว่ายังมีความหวังนะคุณจอยนะครับหวังว่าน้องวิทย์จะยังคงปลอดภัยอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ